ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะตัวแทนจิตอาสา8อำเภอกว่า30คนด้วยกันร่วมกันฝึกภาคปฏิบัติการว่ายน้ำและวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและความปลอดภัยทางน้ำเพื่อเพิ่มทักษะและวิธีการที่ถูกต้องให้กับตนเองก่อนที่จะไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงทีชชนน่เกิดสถานการณ์อุทกภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักสูตรการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำครั้งแรกของจังหวัดยะลาด้วยค่ะ โดยเหล่ากชาติจังหวัดได้ร่วมกับสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตยะลาจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน โดยทุกคนจะมีพื้นฐานการว่ายน้ำในระดับหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้ก็จะเพิ่มวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำในแต่ละรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือเป็นหลักด้วยซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำแก่พี่น้องประชาชนในแต่ละอำเภอที่ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องต่อไปด้วยค่ะ